ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เราท่านทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่เราประพฤติปฏิบัติกันมาก็ใกล้ที่จะจบโครงการในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเวลาที่เหลือก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะต้องพยายามใส่ใจให้ต่อเนื่องอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยการที่เราไม่ได้ประโยชน์เมื่อคืนพูดถึงในเรื่องของความภาคเพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังเกิดขึ้นในสันดานของตนนั้นอย่างหนึ่งประการต่อมาความเพียรความภาคเพียรเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในสันดานของตนไม่ให้เกิดขึ้นแม้เพียงครั้งเดียวในภพต่อไปประการที่สามความภาคเพียรเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นในสันดานของตนให้เกิดขึ้นในสันดานของตนประการที่สี่ความภาคเพียรพยายามเพื่อให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดอยู่ในสันดานของตนให้ถึงความเจริญยิ่งยิ่งเพื่อให้ถึงความพิญโยภาพและจะได้เป็นนิญญานิกธรรมคือธรรมที่แน่นอนกล่าวคือโลกุตระในอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายในที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นน่ะมีสันดานอยู่สองอย่างคำว่าสันตานะก็แปลว่าการสืบต่อนี่แหละมีอุปปันนะอกุศลกับอนุปปันนะอกุศลนี่ฝ่ายอกุศลอุปปันนะอกุศลก็คืออดีตกุศลและปัจจุบันอกุศลอดีตอกุศลคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้งหลายที่ทำมาแล้วปัจจุบันอกุศลคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่กำลังทำและจะทำกันต่อไปนี่แหละนะที่กำลังทำนี่แหละหมายเอากลุ่มอกุศลเก่าทุจริตเก่าบาปกรรมเก่าความผิดพลาดเก่าๆจากพบก่อนๆจนถึงทุกวันนี้นี่คือเราทำมาเรียบร้อยแล้วบาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าทำมาหมดหรือยังทำแล้วและมาจนถึงทุกวันนี้และบาปเก่าบาปทุจริตต่างๆเหล่านี้นี่เขาเรียกเป็นอดีตอกุศลนั้นย่อมดับไปต่อเมื่อได้โอกาสนะถามว่าดับไปไหมดับไปยังที่ทำดับไปแล้วแต่ต่อเมื่อได้โอกาสให้ผลก็ทำให้เกิดในอบายอันนั้นแปลว่ากรรมที่กรรมบททั้งหลายเหล่านี้ถ้ายังไม่ให้ผลเกิดก็จะฝังอยู่ในอัธยาศัยประดุจดังฝังอยู่ในอัธยาศัยของท่านผู้นั้นตลอดเวลามนุษย์เทวดาพรหมผู้ยังมีสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดฝังแน่นอยู่ในกมลสันดานเนี่ยย่อมมีอดีตกรรมเป็นจำนวนมากมายที่ทำให้ไปตกอบายภูมิตกอเวจีได้ในที่นี้ย่อมเรียกว่าอกุศลเก่าในที่นี้เรียกว่าทุจริตเก่าที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลยังเฝ้ารอท่านทั้งหลายอยู่เขาเรียกว่าอุปปันนะอกุศลเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือเหมือนอะไรนะเหมือนคนฝังปัจจุบันเนี่ยก็มีชิปใช่ไหมฝังอยู่ในสมองอ่ะแล้วก็จะมีเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันคอยจับอยู่งั้นเราจะไปที่ไหนมันก็เฝ้าคอยเห็นเราอยู่มันรอจังหวะนะมันรอจังหวะคือมันจะทำลายเราอ่ะรออยู่นะอกุศลเนี่ยเหมือนก็คอยฉายคอยส่องดูตลอดว่าเผลอเมื่อไหร่หรือได้จังหวะได้โอกาสเมื่อไหร่ก็ทันทีเลยเคยดูไหมสมัยก่อนเคยดูไหมภาพยนตร์แบบนี้เคยไหมไม่ใช่ว่าไอ้พระไปแอบดูภาพยนตร์หรือเปล่าเอามาเคยดูก่อนสมัยบวชนู่นสมัยก่อนมันมีเอามาก็นึกปละแต่ก่อนเนี่ยเอามาก็นึกดูโอ้โหน่ากลัวนะไปที่ไหนไม่อิสระเลยอ่ะมันมีไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไม่อิสระเลยมันไปถูกผ่าตัดอีท่าไหนไม่รู้แล้วมันฝังอะไรอยู่ในหัวมันเนี่ยฝังในสมองนี่นะพอฝังไปเสร็จปุ๊บมันก็ไม่รู้ตัวเลยเจ้าเนี้ยว่าเอ๊ะไปที่ไหนมันทำไมโดนฆ่าโดนทำลายโดนเนี่ยมันก็คอยหนีตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะมาก็มาเรียนเรื่องอุปปันนะอกุศลเนี่ยเออจริงๆแหละทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าเนี่ยบาปกรรมเก่าๆเนี่ยมันคอยตามเล่นตลอดเลยนะเนี่ยฉะนั้นเราจะไปหลบตรงไหนไอ้เจ้าเนี่ยหลบไม่ได้สักทีไปในที่ไหนก็เห็นไปทั้งที่ไหนก็เห็นว่างั้นเถอะขับรถหนีก็ตามมันก็ตามไปเรื่อยๆๆแต่ถ้ายังไม่มีจังหวะมันก็ไม่เล่นถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่ก็เล่นไอ้นี่ก็แปลกใจว่ามันมายังไงเนี่ยทำไมเขาจึงเห็นเรามันสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมมีกล้องอยู่ไหมมีอะไรอยู่ไหมนะที่ไหนได้มันโดนฝังไว้นี่
อะไรฝังอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายสักกายทิฏฐิไอ้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสใช่ไหมไอ้ตัวสักกายทิฏฐินี่เป็นตัวฐานรากเริ่มมิจฉาทิฏฐิไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิมันยังถอนรากถอนโคนไม่ได้เพราะมันต้องประหารด้วยอรหัตอริยโสดาปริมรรคนี่มันตามตลอดเลยเนี่ยตอนนี้มันก็เฝ้าดูเราอยู่แปลว่าตอนที่เราอยู่กับกุศลเราเจริญกุศลอยู่เหมือนหลบมันหลบได้ชั่วครู่ถ้าบาปเกิดเมื่อไหร่แต่เนี้ยมันจะเริ่มออกมามองดูเลยตอนนี้งั้นนั่งกรรมฐานถ้าอกุศลเกิดมันให้ผลได้ไหมโอ้โหมันเชื่อมโยงกันพอดีเลยเนี่ยไปเราไปส่งสัญญาณให้มันไปส่งสัญญาณเหมือนไปบอกอะไรเนี่ยดันไปส่งเครื่องรับโผล่ออกมาให้มันเห็นเนี่ยเรื่องเรียบร้อยเลยแต่เนี้ยน่ากลัวไหมล่ะฉะนั้นนั่งกรรมฐานอย่าไปหลับหลับเป็นอกุศลนี่ถ้ามันให้ผลน่ะไม่ลองคิดดูนะว่ากำลังสับประงกงึกงึกงึกแล้วตายสมมติเนี่ยแล้วลงอเวจีเอ๊ะมันทำไมวงอเวจีได้ยังไงใช่ไหมลงอเวจีได้ยังไงแค่หลับนิดเดียวไม่ได้ครบกรรมบทอะไรเนี่ยที่ไหนได้อดีตกรรมนู่นน่ะอดีตกรรมมันได้เชื้อไงได้เชื้อก็ส่งตูมเลยแล้วไปต่อรองกับนายเนียบานได้ไหมก็ฉันนั่งกรรมฐานฟังธรรมะอยู่ที่โยพุทธศูนย์สี่แท้ๆทำไมฉันต้องมาลงอบายภูมินี่ต่อรองได้ไหมก็ไม่ได้มาบอกเอ้าอันนี้ฉันตามคุณทันฉันตามคุณทันน่ะน่ากลัวมากฉะนั้นอุปนาอกุศลเก่าทุจริตกรรมเก่าเนี่ยเป็นธรรมที่เนื่องอยู่กับสักกายทิฏฐิตราบใดที่ยังมีสักกายทิฏฐิอยู่อุปนาอกุศลเก่าทุจริตเก่าบาปกรรมเก่าที่ยังไม่ให้ผลไม่มีวันเสื่อมไปเลยนะมันต้องดับตัวนี้ให้ได้เนี่ยปฏิปทาที่เรากำลังมาทำกันเนี่ยเพื่อจะดับสักกายทิฏฐิที่เรามาเจริญศีลโดยเจริญสมาธิเนี่ยโดยเฉพาะเจริญวิปัสสนาเป็นต้นนี่เรามาเดินสติปัฏฐานกันนะเนี่ยอานาปานสติเป็นสติปัฏฐานไหมเป็นสติปัฏฐานบางคนบอกว่าเป็นสมถะคือคนไม่เข้าใจนะว่าสมถะก็คือสติปัฏฐานวิปัสสนาก็คือสติปัฏฐานเนี่ยอันเนี้ยทํายังไงให้มนุษย์เข้าใจกันมากขึ้นว่าสมถะก็คือสติปัฏฐานวิปัสสนาก็คือสติปัฏฐานพุทธเจ้าแสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไว้เนี่ยในอานาปานบัพพะเนี่ยบัพพะแรกเลยในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยอันเนี้ยการเดินสมถะก่อนนี่แหละเพราะงั้นเถอะใช่มั้ยหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดหายใจออกสั้นก็รู้ชัดอันแรกจริงๆก็คือรู้เข้ารู้ออกอันที่สองก็เนี่ยไหมรู้ยาวรู้สั้นพอที่สามก็คือสัพพกายปฏิสังเวทีใช่ไหมปัสสสิสามิติสิกติอันนี้แปลว่าอะไรรู้สัพพะสัพพสังสัพพกายะรู้ทั้งปวงพออันที่4อะไรปัดสัมพยังกายสังขารังอัสสิสามิติสิกติอันนี้ก็แปลว่าระงับใช่ไหมระงับกองลมเนี่ยพอระงับกองลมที่หยาบระงับทำไมเพื่อให้สติตื่นตัวต่อหน้าที่มากขึ้นเอาทำไมอยู่แค่รู้ตลอดสายไม่พอหรือไม่พอเพราะกำลังของสติยังไม่พัฒนาก็อยู่ได้แค่นั้นฉะนั้นจะต้องปลุกสติขึ้นมาใหม่อยู่เฉพาะกุศลอย่างนั้นก็ยังไม่เข้าถึงความสำเร็จได้เอาต้องปลุกสติให้ตื่นขึ้นให้สติทำกิจให้ละเอียดขึ้นให้ประณีตขึ้นที่สุดจริงๆก็สติก็มาเป็นตัวนำของกุศลธรรมทั้งหลายพอเป็นตัวนำของกุศลธรรมทั้งหลายแต่นี่ก็ชัดขึ้นเลยที่สุดจริงๆก็จะเข้าสู่โหมดของการที่จะได้นิมิตพอได้นิมิตขึ้นเอาตอนนี้ก็พัฒนาแล้วพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นอุปจาระใช่ไหมเป็นอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิจากบริกรรมสมาธินี่แหละก็พัฒนาขึ้นสู่อุปจาระสมาธิกลุ่มนิวรธรรมทั้งหลายก็ลดตัวลงใช่ไหมเพราะอุปจาระสมาธิเนี่ยก็เริ่มข่มกลุ่มนิวรธรรมได้อยู่แค่นั้นไหมไม่ต้องทำให้มากต้องเจริญต้องทำให้มากต้องทำไปดุจยานทำไปดุจเป็นที่ตั้งใช่ไหมสั่งสมจัดเจน
ไว้ในธรรมภายในพระเจ้าบอกดูก่อนภิกษุเธอทั้งหลายพึงเพียรพยายามทําอย่างนี้นี่พัฒนาต่อพัฒนาต่อไปเบ็ดเสร็จเพื่ออะไรเพื่อจากนิมิตที่ธรรมดาจากนิมิตที่ยังไม่ผ่องใสกลายเป็นนิมิตที่ใสขึ้นสว่างขึ้นเอาใสและสว่างแล้วได้อะไรไม่ใช่ได้นิมิตแต่ได้กำลังของสติของสมาธิของความเพียรของปัญญาของมากขึ้นมากขึ้นขนาดไหนพัฒนาจากสติที่ในอุปจารสมาธิเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังในการที่จะผลักดันทำให้อัปปนาสมาธิเกิดขึ้นเพื่อจะยังปฐมฌานให้ตั้งขึ้นไอ้ตรงนี้นี่แหละถ้าไม่สามารถที่พัฒนาสู่ปฐมฌานเป็นต้นได้นั้นกระบวนการแห่งการจัดสรรกระบวนธรรมภายในเกิดขึ้นตอนนี้แหละเนี่ยตอนนี้แหละเราจะคัดสรรยังไงตัวไหนมีประเด็นตัวไหนมากตัวไหนน้อยไอ้ตัวนี้เริ่มมาคัดแล้วตัวเนี้ยสัตทินรีย์เป็นยังไงวิริยินทรีย์เป็นยังไงสตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์เป็นยังไงตัวนี้ระบบการปรับอินทรีย์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ได้อยู่ในจุดแค่อุปจาระเพื่อจะพัฒนาไปสู่อัปปนาสมาธิให้ได้ตรงเนี้ยหลายๆท่านติดขัดอยู่ตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นจุดที่นับว่ายากนับว่ายากในที่นี้ก็หมายความว่าคือจะปรับให้มีความสมดุลกันเนี่ยไม่ง่ายแต่ถ้าไม่ปรับก็ได้เงี้ยเนี่ยได้สมาธิไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนบางคนไม่รู้จักระบบการพัฒนาก็เลยอยู่ได้แค่นี้ก็ยังไม่สามารถที่ก้าวหน้าเดินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิได้ตรงนี้กลุ่มกัลยาณมิตรท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ต้องมาช่วยระดมกันสอบถามรายละเอียดกันเป็นไปตามลำดับแต่บางท่านมีปุพเพอะไรนะปุพพประโยคะมาดีนะสร้างเหตุปัจจัยในอดีตมาดีโอ้โหไม่มีติดขัดเลย